สวัสดีครับวันนี้ผมมีโอกาสเปลี่ยนไส้ตะเกียงใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีเปลี่ยนไส้ตะเกียงหรือว่ามาผูกไส้แล้วก็วิธีการเผาไส้ตะเกียงนะครับมีวิธีการทําอย่างไรบ้างนะครับขออนุญาตนะครับผมก็อันดับแรกนะครับเปิดตัวฝาครอบออกมาได้เลยนะครับผมสําหรับมือใหม่สามารถดูคลิปนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีง่ายๆนะครับผมก็ถอดออกมาได้เลยนะครับถอดมาลักษณะแยกชิ้นประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็เตรียมไส้นะครับเตรียมไส้มาแล้วก็จับเข้าผูกมัดได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเผาหัวกันนะครับค่อนข้างที่จะง่ายมากนะครับใครยังไม่เคยเล่นนะครับก็ดูคลิปนี้จบก็สามารถจุดได้ด้วยง่ายนะครับผมก็สามารถดึงนะครับเดี๋ยวเราส่วนวิธีการเผานะครับผมบอกก่อนนะครับไอเผาของไส้ตะเกียงนะครับอย่าไปดมนะครับเนื่องจากมันเป็นลักษณะมันไม่ดีต่อสุขภาพนะครับก็ไม่ควรที่จะไปดมมันนะครับลักษณะก็แบบนี้ได้เลยนะครับมัดให้แน่นหนานะครับมัดให้แน่นนะครับแล้วส่วนปลายสายที่เหลือเดี๋ยวเราก็ตัดออกได้นะครับผมมัดให้แน่นนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับส่วนหางที่มันเหลือแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราตัดออกนะครับเราตัดออกขออนุญาตนะครับก็ตัดออกได้เลยนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จัดถุงให้มันดูสวยงามนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะเผานะครับง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับก่อนที่เราจะเผาเนี่ยก็มีอยู่2แบบนะครับเราจะใช้ไฟแช็กเผาหรือว่าเราจะใช้ตัวน้ำมันช่วยเผาโดยก็ได้ถ้าเกิดกรณีเราใช้น้ำมันช่วยเผาด้วยนะครับเราก็ควรที่จะทำการปั๊มนะครับการปั๊มของตัวตะเกียงพวก 286A นะครับหรือว่าเป็นตะเกียงที่มีวาล์วปั๊มที่มีลมเข้าแบบนี้นะครับควรที่จะเปิดวาล์วก่อนนะครับแล้วก็ปั๊มนะครับก็อยู่ที่เรานะครับว่าเราเติมน้ํามันไปมากน้อยแค่ไหนนะครับปั๊มให้เพียงแค่ตึงมือนะครับแล้วก็หมุนปิดวาล์วให้เรียบร้อยนะครับก็ตึงมือนะครับแล้วก็หมุนปิดวาล์วให้เรียบร้อยแค่นั้นเองนะครับในการเผานะครับในการจะเผาไส้ตะเกียงนะครับควรที่จะจัดรูปทรงนะครับตัวถุงนะครับให้ดูสวยงามนะครับมันจะได้กลมๆนิดนึงนะครับก็ใช้ไฟแช็กนะครับใช้ไฟแช็กได้เลยนะครับในการเผานะครับในการเผาถ้าเกิดเผาเสร็จสมบูรณ์เนี่ยมันจะกลายเป็นสีเทานะครับมันจะกลายเป็นสีเทามันจะไม่ใช่สีดำนะครับส่วนไอพวกนี้นะครับอย่าไปดมมันนะครับหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงนะครับเผานะครับถ้าไฟพอลุกนะครับไฟพอติดตัวไส้ตะเกียงแล้วนะครับใช้เปิดน้ำมันช่วยแบบนี้ก็ได้นะครับพอดีเมื่อสักครู่มันมีลมนิดนึงนะครับนี่คือการเผาที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะได้ดวงไฟนะครับที่สวยงามเข้ามาแล้วก็ใส่โปะได้เลยนะครับผมโปะได้เลยนะครับใส่ฝาครอบได้เลยนะครับแล้วก็จะได้ตะเกียงที่สวยงามนะครับบริเวณด้านบนนะครับอย่าไปจับมันนะครับผมตัวนี้บริเวณตรงนี้จะค่อนข้างที่จะร้อนนะครับสําหรับมือใหม่นะครับผมครับเราก็จะได้ตะเกียงพร้อมใช้งานแล้วนะครับง่ายๆแบบนี้นี่เองนะครับลองดูนะครับผมเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับสําหรับมือใหม่นะครับหากใครที่ยังไม่รู้ก็ลองดูคลิปนี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณครับ